เฮ้ยทำแล้วทำแล้วทำแล้วโอ้ยสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะน้ำมาถาตัวเองกันแล้วกอดกันกลับสบายดียามเช้าๆตอนนี้ก็คือประมาณ7:30 นะพี่น้องพอดีว่ามื้อนี้ก็เป็นมื้อเดินทางของสาวๆเนาะก็คือวันที่31เนาะแต่ว่าคลิปนี้เราสิบ่ได้ลงมื้อนี้เนาะบ่ได้ลงมื้อที่ตายสิลงมื้อที่ว่าก็จะเอาเดินทางฮอดแล้วจังสิได้เอาลงน้องเราโทรมาบอกว่าให้เราไปส่งเนาะก็ถามว่าคิดฮอดบ่มันก็คิดฮอดนะพี่น้องเพราะว่าเฮากับครอน้องขาวนี่น้องขาวนี่เคยอยู่ในอีเมลตั้งแต่จะปีว่า4ปีว่าจักรับเจอได้แต่ก่อนอีเมลเลี้ยงแล้วก็แม่คนนั้นเลี้ยงแล้วก็แม่คนนี้เลี้ยงแล้วก็แม่เราเลี้ยงโอ้หลายยอบอนอยู่เนาะพี่น้องเคยถ่ายคลิปน้ํากันเนาะตั้งแต่น้อยจนใหญ่นะพี่น้องแต่ว่าปีนี้เพิ่นก็คือเพิ่นสิไปอยู่นําแม่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยหรือว่าเฮ็ดงานอยู่ไทยนั่นแหละคันบ่มีแม่เขาก็บ่กล้าไปเองดอกคือลูกของแม่สาวขาวนี่มีอยู่4คนเนาะไป3คนยังเหลือแต่2เมแล้วก็มีครอบครัวแล้วก็สิเงาไว้ในจักหน่อยเนาะเหลือแต่2ลอยพี่แม่ก็มาทายเฮ็ดแผ่วแม่เขาเยี่ยงเอาบ่เขาลังสิไปให้น้องมาขบหมดแล้วอันฝากมีลืมของฝากลืมก็แม่เอาว่าล่ะต้องลืมสิคือจะบ่ได้แตกเนาะค่ะมันแล้วฮีแต่แม่นี่บ่ว่าก็บ่คิดพอ2ลอยก็เงาแล้วเข้าไปเบิดแล้วพี่น้องเอ็นหน้าตาสิเงาๆแล้ววันนี้ล่ะเอามาให้เราแล้วลืมหมดกองฝากตื่นเต้นแม่นะเขาเตรียมตัวบ่ถึกแล้วพี่น้องเอามาพี่เพิ่นพี่น้องเพิ่นส่งว่าเงินค่ารถให้ค่าไปเรียนขอบใจเพิ่นเลยขอบคุณหลายๆนะพี่น้องขอบใจหลายๆคนละคอยเดินทางปลอดภัยเชิญครับรถไปเจ้าปวดเอาพี่น้องกะเตียกบ่มีรถไปส่งม้ากันยังมาลาแล้วนี่นะแต่กระเป๋าบ่ได้เอาไปหลายบ่เติมๆก็ให้กาพุ่นละใบคือไปส่งอยู่แซ่นี่ล่ะพะอยู่บ่อนนั้นบ่อนนั้นสมบูรณ์ทางเหนือขายแม่นเติมมันสิเครื่องมันลายแล้วมันขาดอันนี้กองฝากแม่เพิ่นพี่น้องเขาบอก FC อยู่เขาว่าไปมื้อแล้วบ่ได้บอกบ่เออบ่ได้บอกเห็นเขาถามสนั่นเด้อคือไปมื้อนี้แหละพี่น้องแต่ว่าคลิปเฮาบ่ได้ลงมื้อนี้ดอกเราไปอยู่นําแม่เราแต่ว่าเท่าขาวนั้นไปอยู่น้ำหน้าสาวน้องของแม่แต่ว่าบ่แม่นกับเสวียนนั้นไปอยู่น้ำแม่เนาะงานเราได้แหละได้แล้วบอกได้แล้วเออพอพี่น้องเพิ่นบอกว่าคันบ่ได้งานแล้วเพิ่นสิหาให้งานหลายขนาดเลยอันนี้สิเป็นก้อยเนาะบ่แม่นก้อยก็คล้ายๆคือกันกับเขาเลยมั่นใจบ่ขาวอันคือโอ้ยเป็นจริงแล้วก็ตรงแล้วกันหอยหายกายเลยเออลิติงซื้อยังก่อนซื้อยังบ่ไปแล้วพี่น้องเซาแป๊กอ่ะก็ตื่นแต่นอนทางานก็ตื่นแต่นอนทับอิดตัวสิบ่ไปคิดเบิ่งจิมาเป็นคนถือกระเป๋าแต่ว่าเซาแวนกับเซาลอยกับเซาคาวอัด3ติ่งถือกระเป๋าเออถือก็ได้ติ่งไปเลทโกขึ้นหน่อยให้กระเป๋านี่เนาะเอาไปเบิดละบ่อีหยังกะบ่ลืมโทรศัพท์บ่เหลือแต่เงินกับเขาเหลือแต่เงินเหลือแต่เงินกับตู้เสื้อผ้าสิเป็นสิเงียบๆเงาๆนะจักหน่อยเนาะพี่น้องจักเป็นอะไรเซเว่เซเว่อยู่เอ้าเจ้าร้อยก็ไปนําไปค่ะอยู่ดีนําไปถือกระเป๋าอุ๊ยกระเป๋ามันสิรอดอยู่เป็นสิ่งเหี้ยมๆมาแล้วพี่น้องมันตื่นเต้นขึ้นไป5 กิโล
คือบอลคิ้วรถรถเหลี่ยวรถเหลี่ยวรถเหลี่ยวไปด้วยเขาวิดีโอไปเดียวแล้วก็วันนี้วงไหนยะอ๋อรถแกเล็กเล็กลายเลยเนาะก็เลยว่าซื้อไปแค่ได้ส่วนซิ่งก็ไปน้ำบ่ไปบ่ให้บุได้สิไปเกี่ยวเขาเกี่ยวเขาแล้วถ้ารอให้บุได้สิไปเลยตั้งไปมันไปก่อนลืมยังวะบุได้ลืมยังลืมแต่ห้อยเกือบไปกันเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องบ๊ายบายโชคดีขอบใจเอฟซีหลายๆเด้อเอากระเป๋าเนี่ยไปแล้วพี่น้องไปเด้อสาวเพราะให้ได้รถคืออย่างใดเด้อให้โชคดีบ๊ายบายลืมกันเอ้าได้รถน้ำมาถาไปเห็นแล้วว่ะเจ้าแว้นบ่อยากไปนะพี่น้องตัวสาวๆเนี่ยอยากไปเพิ่นเพิ่นบ่ฮู้เคยไปน่ะอยากไปแต่เพิ่นกูอันเคยไปแล้วน่ะบ่อยากไปบ๊ายบายเด้อบ๊ายบายก็ไอ้บ่ายเฮงแล้วได้น้ำตาสิไหลนำร้อยจ้ะเมื่อเฮากับมันมากินข้าวบ๊ายบาย Let's go เมื่อผู้เดียวไหวลีน้องพี่น้องเนาะแป๊บเดียวนี่แหละเมื่อไหร่มันก็รู้สึกใจหายน้องพี่น้องพัวน้องๆเพิ่นก็ไปเฮ็ดเวียกอยู่ไทยคือว่าไกลถ้าแบบไปแถวบ้านแถวไกลๆคือเราไปอยู่กับน้าสาวแม่ว่าคือจังหวะบ่ปานใดเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเราไปแบบนี้คือจังหวะรู้สึกว่ามันใจหายนะก็แบบนี้แหละน้องพี่น้องคือน้องเขาก็มีความฝันเนาะเขาก็ไปตามความฝันที่ว่าเขาคาดหวังไว้เนาะพี่เฮาก็ให้เขาได้แต่แบบก็บ่สามารถให้หลายสําที่เขาต้องการได้เนาะก็คือเขาไปหาเขาเอาเองก็คือแบบเขาไปหาเองดังสีใจเขาปรารถนาเนาะอย่างไรก็ขอให้น้องเขาสุขดีเนาะพี่น้องก็ขอบคุณขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนขอบคุณขอบใจหลายๆเนาะที่เป็นกำลังแรงใจให้แล้วก็อวยพรให้เพื่อนเดินทางปลอดภัยเนาะก็คือขอบคุณ FC ขอบคุณพี่น้องทางฝั่งใต้เนาะที่ส่งค่ารถให้น้องๆเพื่อน 2,000 บาทขอบคุณไอ้เพื่อนหลายๆเนาะคอยอยู่ดีมีแฮงเด้อไอ้เด้อใจหายอีหลีก็รู้สึกละเห็นน้องขาวไปหลัดคือเห็นหลัดคือเห็นเจ้าของเนาะพี่น้องตอนที่ว่าหลัดไปกรุงเทพตั้งแต่อายุซ้ำกับน้องขาวเลยแหละไปตำนาสาวตอนนั้นคือในความรู้สึกนี่รู้จักอีโนอีเนยังดอกไปแต่ยังหน่อยน่ะบ่ได้คิดอียังหลายดอกพุ่นแหละบัดไปฮอดพุ่นแหละประมาณ3มื้อ ให้อยากมาบ้าน3มื้ออาทิตย์1 2อาทิตย์จังโอ้แห่งอยากมาพี่น้องอยู่ไปรุ่นแห่งก็อยากมาอยากมาคือเฮาไปแต่ยังหน่อยไปกับน้าสาวแต่ว่าเราไปแบบพ่อแม่พายุพุ่นน่ะล่ะความรู้สึกมันก็เลยบ่ได้โดดเดี่ยวบันไดแต่ว่าถ้าไปผู้เดียวคือเฮาน่ะซ้ําไปผู้เดียวไปกับน้าสาวแต่ว่าพ่อแม่บ่ได้อยู่พุ่นน่ะอยู่บ้านโอ้เป็นจังซี่แบบมีแต่น้ําตาพี่น้องหลังจากที่ไปส่งน้าสาวแล้วพี่น้องเฮาก็โทรไปถามเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นว่าตอนนี้เพิ่นฮอดแล้วคือหอดท้องก็หอดมือเสาร์นี่แต่ว่าจะโทรไปตอนบ่ายนะพ่อจะโทรไปตอนเสาร์ยันรบกวนเวลาเพิ่นน่ะนะเข้ามาสาวกรุงเทพกันได้ยินข่าวว่าเพิ่นหอดแล้วพี่น้องหลังจากที่เฮาไปส่งเพิ่นมื้อนั้นก็สิขึ้นหอดกันน้องๆร้อยเนาะอีร้อยโทษน่ะบ่ฮับเฮ้ยทําได้ทําได้นั่นแหละโอ๊ยสบายดีสบายดีสวัสดีค่ะไปไทยแล้วว่าภาษาไทยโอ้สวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะที่นู่นอากาศร้อนไหมคะหรือหนาวหรือฝนตกตาหรือปัญหาบอกภาษาไทยถึกอยู่พี่น้อง
ป็นไรขาวอยู่ฝุ่นออกภาษาลาวมันถนัดกว่านะฮะได้จนมาได้เปิดหลับกล้องเอามาบอกนะแม่ร้อยมีอย่างอยากถามก็มียังเพิ่งมาได้สิมาเออบ่ได้รถบ่เมื่อบ่ได้เพิ่นสิเอารถกระบะรถกระบะนะพี่น้องมันบ่ได้เอารถจักรแม่นบ่เอารถอาชิผาได้กินได้ยังกินข้าวไปอยู่พุ่นอาหารคือสิแซ่บกว่าบ้านเฮาเนาะตำบักหุ่งยังกินตำบักหุ่งอยู่ไปพุ่นนะคือได้รายงานได้แล้วยังไม่ได้งานอยู่คือว่าได้ยินพี่น้องเพิ่นคอมเมนต์บอกว่าคั่นแบบว่าคั่นบ่มีงานเฮ็ดบ่มีหยังแบบนี้นะเพิ่นบอกว่าอันน่ะช่วงนี้กับยามลกหญ้านะเพิ่นน่ะสิจ้างมาลกหญ้าไปเกี่ยวหญ้าให้งัวโอ้ตลกเลยนะพี่น้องจังนะก็โอ้สบายดีสาวกรุงเทพสบายดีสบายดีสวัสดีโอ้ยขี้เหียดแต่ละคนม่วนว่าอยู่พุ่นอยู่ไทยก็ต้องออกไทยโอ้อยู่ไทยก็ต้องออกไทยคือเฮาต้องตามแน่ๆเนาะสบายดีค่ะเหมือนกันจะละกาเมื่อวันที่10กับบุญช่องเฮือเนาะวาระหาน้ําบุญช่องเฮือเรียกคือฮอดบ่บ่าวคะบ่ได้ยินหยังพี่น้องมีแต่ยิ้มโอ้ยบ่บ่าวไทยหรอกเนาะโอ้ยมาดอกยันได้มา2มา3อยู่พี่น้องโอ้ยพักกะเฮ็ดหยังได้นอนเวียนอยู่บ่ฮอดบ่เสียดเหื่ออยู่ไวๆอยู่ห้าวกับห่อนคือกันโอเคเนาะอยู่ดีสบายขอให้อานาได้อาชิมหาแล้วก็ได้ผู้บ่าวอยู่ชิมหาคือกันยอกยอกไว้โศกให้มาให้ลำไปเรื่อยเด้อชิมหายังพอว่าอยู่สถานชิมหาแต่บ่ว่าโอ้ตายแล้วเขาบ่เอาดอกกาวเลยขยันแน่โอเคเดี๋ยวสิวางสายก่อนยัดว่ารบกวนเวลาเพิ่นนอนเวียนเพิ่นพังกะฮอดนี่พังกะฮอดตอเนาะเห็นบ่โอเคแต่หลายๆให้ลำให้รวยเด้อเสียเสียนเมื่อยแห้งเมื่อยแห้งจนเสียเสียนกระปุ่นจัก 3-4 โลก็ได้หลายเสียนเติบแล้วโอเคโอเคโอเคเว้าหลายๆเดี๋ยวสิขึ้นฮอดตลาดสิโทรไปเหรียญน้ำไม้คันโหว่าฮอดแล้วก็เฮาก็ดีใจเนาะเจ้าเจ้าร้อยเกือบหายน้ำได้มื้อนั้นมาฮอดแล้วทางชิมูกกึกๆอยู่เจ็บคอพุ่นแผ่พุ่นแผ่พุ่นเพิ่นไปแต่เช้าบ่ใส่ผ้าปากเหมือนหายน้ำโอเคโอเควางๆเนาะก็ธรรมดาเนาะคนเคยอยู่นำกันมันก็สิขึ้นฮอดคิดถึงกันเนาะบ่เทื่อ300ขึ้นฮอดก็อยู่ร้อยอืม300พี่น้องเมื่อวานนี้ลงนาลงลังเช้าขาวไปกรุงเทพฯ300ลงไปเบิดว่าบ่ถึกเบิดมื้อก็ธรรมดานะพี่น้องเนาะคนเฮามันก็มีความรักความผูกพันกันเมื่อวานน้องทั้งครอบครัวหรือว่าพ่อแม่พี่น้องยังบ่ทุกคนนั่นน่ะถ้าผู้ใดอันน่ะไปอยู่บ่อนใดบ่อนหนึ่งมันก็คิดฮอดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะขนาดสัตว์ก็ยังคือกันในเวลาเฮาแยกมันออกจากคอกแบบนี้ยังเลี้ยงน้ําลังกันงัวควายแบบนี้เฮาเคยเลี้ยงเนาะเนี่ยควายแหละเคยเลี้ยงแต่งัวเดี๋ยวสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้สำนีก่อนขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องเพื่อทุกคนทุกคนเนาะที่ให้กำลังแรงใจในการเดินทางน้องเพื่อนแล้วก็เข้ามาชมวิดีโอเฮาพอกันใหม่วิดีโอนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้ก่อนเนาะตอนไปอัดสิโศกเศร้านะว่าแต่ว่าตอนโทรหากันหยอกกันคือเก่านะพี่น้องแบบนี้แหละน้องก็ซำหมู่คู่เลยเฮาเนาะจักแม่นว่าอายุหลายกว่าน้องๆเขาแต่ว่าแบบเป็นน้องเป็นหมู่ได้เบิดทุกอย่างเลยแหละไปไวโอ้ยพี่น้องตัวสาวร้อยไอ้ตัวสาวขาวแล้วสาวร้อยดีใจยังไงถ่ายวิดีโอก็พอถ่ายลืมถ่ายบอกตัวละจับจนเมื่อยถ่ายแล้ว